สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะฮะหลักๆเหมือนเดิมครับเป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับมีอะไรมาพูดถึงกันบ้างเราก็มาเริ่มกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกครับเป็นในเรื่องของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับแมนเชสเตอร์เดนนะฮะสำหรับ วิดฟิลตัวเก่งของทาง Sporting Lisbon นะครับซึ่งล่าสุดมีการยืนยันจาก BBC นะฮะความน่าเชื่อถือเนี่ยระดับสูงอย่างแน่นอนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เด็ดแล้วก็ Sporting Lisbon ได้ทำการเจจานะครับในการพูดถึงดีลเกี่ยวกับการย้ายทีมของ b บรูโน่ฟอนเดดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งค่าตัวอาจจะอยู่ประมาณราคา ระดับ60ล้านปอนด์50-60ล้านปอนด์ที่แมนยูยินดีที่จะจ่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางสื่อบอกว่าทางลิสบอนต,ต้องการในราคา65-75จนถึงล้านปอนด์นะครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่พูดคุยกันอยู่ยังไม่ได้แบบตกลงกันอย่างเป็นทางการแล้วในส่วนของทางนักเตะเองนะครับนักเตะมีความต้องการที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันด้วยแล้วก็ ยังไงก็ตามแต่แมนยูก็ต้องการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในตำแหน่งกองกลางของพวกเขาเนี่ยตัวเลือกย่ยมันลดน้อยลงไปแบบเรื่อยๆในเรื่องของคุณภาพก็ไม่ค่อยที่จะโอเคในช่วงหลายเกมที่ผ่านมานะครับแถมทั้งบ็อกบาแม็กทมินีได้รับบาดเจ็บนานพอสมควรทำให้ต้องเสริมเงินเข้ามาให้เร็วที่สุดแล้วก็บรูโน่น่าจะเป็นดีลที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะเวลานี้ครับเพราะว่า ดิวอื่นๆที่แมนยูให้ความสนใจเนี่ยมันยากนะครับมันยากกว่าดิวของบรูโนอีกครับอย่างเช่นแมดเดสันอย่างเช่นแจ็คกิลลิสนะฮะแล้วรายงานเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าทางวอเล็กุน่าโซชาแล้วก็ผู้ช่วยของเขาก็คือไม f i ฟิลแลนเนี่ยได้มีการเดินทางไปดูเกมสปอร์ติ้งลิสบอนในวันวันที่5มกราคมที่ผ่านมาด้วยนะฮะก็คือไปนั่งดูฟอร์มการเล่นของบรูโน แบบเต็ม2ตาด้วยนะครับสำหรับโซชาเนะเป็นการราย,ยางานกันออกมานะครับโอเคประมาณน,นี้อาจจะทำให้แฟนผีหลายๆคนก็อาจจะลุ้นกันได้นะครับแบบยาวๆกันไปหรืออาจจะจบสิ้นในเร็ววันนี้นะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้มันเจจาแล้วได้ไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าแมนยูดำเนินการไปแล้วมันก็สามารถทำให้แฟนผีลุ้นกันได้ครับว่านกเตะรายแรกอาจจะเป็นบรูโน่เฟรนเดสก็ได้นะครับ ส่วนในประเด็นที่2ของแมนเชสเตอร์เดครับแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับทางกาบาเซรีนะครับแนวรับของทางวัตฟอร์ดนะฮะซึ่งมีรายงานจากสื่อฝรั่งเศสนะครับเขาบอกว่าแมนยูแล้วก็ทางอาร์เซนอลให้ความสนใจนะครับรวมทั้งมีนิวคาสเซิลเวสต์แฮมก็เป็นอีกสองสโมสรที่ให้ความสนใจกาบาเซรีเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็รอติดตามกันเพราะว่าวัตฟอร์ดเนี่ย ถ้าเกิดผลงานไปไม่อรอดในพิเริอังกฤษในช่วงฤดูกาลนี้อาจจะมีการปล่อยตัวตัวหลักหลายรายด้วยกันนะครับตามข่าวที่ออกมาในเรื่องต่อไปครับเป็นในเรื่องของทางลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็สามารถยึดอันดับหนึ่งทีมที่มีนักเตะลงสนาม11คนแรกเนี่ยคือมีมูลค่าโดยรวม11คนแรกเนี่ยอยู่ที่ สามหม่นสามพล้านบาทนะครับสูงที่สุดในพิบลิกิตในช่วงฤดูกาลนี้ครับจำนวนจานวนอ่าค่าตัวนะครับจำนวนมูลค่าแล้วกันมูลค่าโดยรวมของ11ผู้เล่นคนแรกนะครับซึ่งอันดับ2เนี่ยเป็นซิตี้นะครับถ้านับเป็นปอนเนาะลิเวอร์พูลเนี่ยก็อยู่ที่838.8ล้านปอนนะครับนะก็จะมีพวกฟานไดที่ลงเล่นลิซอนนะครับโกเมสโรเบิร์ตสัน อารโนเฮนเดอร์สันวาดาดุมเกตามานี่ซาร่าเฟอร์มิโนในเกมที่เอาชนะเลสเตอร์ได้สีู่นย์เนี่ยก็มูลค่าที่ผมรายชื่อที่ผมบอกมาเนี่ยมันเป็นมูลค่าที่รวมกันแล้วเนี่ยอยู่ในราคาที่ผมบอกกันไปน,นั่นแหละนะฮะส่วนทีมที่สองเป็นซิตี้ครับ724.5ล้านปอนด์นะครับนะที่ทางซิตี้เจอกับท็อตแนมอัสเปอร์แล้วก็เสมอกันไป2-2แล้วก็ทีมที่สามเนี่ยเป็นสเปอร์ครับ559.8 หลานปอนในเกมที่แพ้ลิปู11ต,ตัวผู้เล่นมัดรวมกันแล้วเนี่ยมูลค่าเท่านี้นะครับเชลซี Chelsea อยู่อันดับที่4แล้วก็แมนยูอยู่อันดับที่5นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าลิพูเป็นทีมที่มี11ต,ตัวจริงเนี่ยราคาสูงที่สุดนะครับนะที่ลงเล่นเป็นตัวจริงนะนะครับทีนี้ในเรื่องต่อไปครับอันนี้เป็นในเรื่องของฟาบินโยนะครับฟาบินโยเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับแบบเปิดอกครับว่าอยาก ให้เครืยนเอ็มบาเป้เนี่ยกองหน้าหรือว่าตัวรุกของทางปเชเนี่ยมาร่วมง,งานกับตนนะฮะแล้วก็พร้อมบอกว่าลิปูเนี่ยเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะครับก็คือประมาณว่าฟอร์เวนโยอยากร่วมง,งานกับเอ็มบาเป้อีกครั้งนะฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาลิปูมีข่าวเชื่อมโยงกับเอ็มบาเป้ด้วยนะครับเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าจะย้ายมาจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแต่ในโลกของฟอุตบอล อะไรก็ขึ้นได้นะครับต้องติดตามกันนะครับดีไม่ดีเนี่ยลิฟว์พูลอาจจะไปเสริมมาก็ได้นะนะครับก็น่าสนใจแต่ที่สคัญคือเอามาแล้วเนี่ยจะลงเล่นตาแหน่งไหนครับเพราะว่าโอ้โหแนวรุกของลิฟว์พูลเนี่ยมันอัดแน่นกันเต็มไปหมดเลยนะนะครับเรื่องนั้นก็คอยว่ากันแล้วกันนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนาะในเรื่องของติโมเวเนอร์นะครับกองหน้าของทางแอร์เวลลิซิกครับก็ ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุสำคัญนะครับว่าทำไมเขาเนี่ยถึงบอกปัดการย้ายไปร่วมง,งานกับเจคกนครอปในทินแอนฟิลนะฮะสาเหตุสำคัญนะครับที่ The Atlantic เแอตแลนติกเคาะกันเข้ามาเนื่องจากว่าติโมเวเนอร์มองว่าการย้ายมาลิเวอร์พูลเนี่ยเขากลัวที่จะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในทุกๆเกมนั่นเองนะครับหรือว่าเขาเป็นห่วงในเรื่องของการลงเล่นแบบสม่ำเสมอนะ รประมาณนั้นนะครับเพราะว่าลิพูเนี่ยเขามีตัวหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับโรเบโตฟ์มิโนนะครับซาลิโอมาเน่ซาร่าใช่ไหมครับเพราะงั้นเวนเนอร์ ner, คือมาแล้วเนี่ยมันต้องเบียดอีกนะครับการย้ายของเวนเนอร์ในความหมายของเขาเนี่ยก็คือย้ายมาแล้วต้องการันตีลงเล่นแบบต่อเนื่องนะฮะอ่ะนี่ก็คือบุมบองนะครับที่เขามีการเล่นข่าวกันออกมาอีกหนึ่งข่าวของทางลิพูครับเป็นในเรื่องของผู้สับปะตูของ แถบซอนสปอร์นะครับซึ่งอันเนี้ยข่าวออกมาแบบต่อเนื่องแล้วแล้วก็เขาบอกว่าลิพูเตรียมที่จะดําเนินการแบบเป็นจริงเป็นจังครับโดยการยื่นข้อเสนอราดาบ15ล้านยูโรให้กับตัวสังกัดของผู้สาป,ปะตูรายนี้ไว้พิจารณาการปล่อยตัวนะฮะติดตามกันครับตอนนี้การเล่นข่าวมาจากสื่อตรุรกีค่อนข้างโอ้โหแบบต่อเนื่องเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในเรื่องของทางซูโซกันหน่อยนะครับ เป็นรายงานจากสืนเตอรี่นะฮะอย่างกันโชเมกาโตนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้มิโนไดโอราเนี่ยกำลังทำงานอย่างหนักมากเพื่อหาทีมใหม่ให้กับซูโซนะครับให้ย้ายทีมได้ในช่วงมกราคมแล้วก็เอซิมิลานตั้งค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโรเท่านั้นด้วยนะครับซึ่งตอนเนี้ซูโซก็เคยมีข่าวกับทีมดังๆใหญ่ๆใ,ในยุโรปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบๆไปนะครับติดตามกันนะฮะ สำหรับประเด็นของเรวินกูซาวาครับแบ็กซ้ายของ p ชเนี่ยนะฮะก็เตรียมปัดข้อเสนอการย้ายไปร่วมทีมิินเตรมิลานแล้วนะครับในช่วงมก,กราคมนี้ตามรายงานของเลกิฟนะฮะเพราะว่านักเตะเนี่ยต้องการอยู่กับทีมต่อไปนะครับก็ไอนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับเรื่องของบาซ่ากันหน่อยนะครับตอนนี้บาซ่าเนี่ยมีการเล่นข่าวมาจากบุนโดเดอโบติโวนะครับเล่นข่าวออกมาว่าบาซ่า เตรียมที่จะกลับมาให้ความสนใจคริสเตียนสตูอานี่อีกครั้งฮะหลังจากที่เคยมีข่าวมาแล้วก่อนหน้านั้นในช่วงซัมเมอร์แล้วก็เตรียมที่จะยื่นค่าตัวในราคา25ล้านยูโรนะฮะเป็นราคาที่ก็ไม่แพงสักเท่าไหร่หรอกนะครับไม่ราคาเคืองสำหรับบาร์ซ่าแน่นอนนะครับแล้วก็เตรียมทุ่มให้นะฮะสำหรับาทางนักเตะรายนี้เพื่อต้องการดึงตัวเข้ามานะครับเพราะว่า ในเรื่องของกองหน้าของทางบาซ่าเนี่ยอย่างลุยโซเลสเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครแล้วก็ต้องรับการผ่าตัดนานพอสมควรพักยาวพอสมควรนะครับนอกจากทางตัวนี่แล้วยังมีรอตโรมาตินีนะครับของทางอินเตอร์มิลานด้วยนะครับแต่ว่ารายน,นั้นเนี่ยค่าตัวมันสูงมากก็เลยต้องหาตัวแบบใช้งานระยะสั้นมาก่อน ซึ่งตัวนี้ก็วัยสาสบามปีแล้วนะแต่มันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นนั่นเองนะครับก็ต้องใช้ไปก่อนแล้วกันนะฮะน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้ในเรื่องของเอดดี้ฮาวนะครับตอนนี้นะครับก็กลายมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับที่โดนไล่ออกนะครับจากการเป็นผู้จัดการทีมนะฮะของบอลมัดนะครับคือตัวเต็งก่อนนั้นนั้นน่ยมันก็จะมีพวกโอเล่มีพวกดีนสมิธนะครับ มีผู้จัดก,การทีมของทางนอ l e d ิสนะฮะก็ต่างๆนานาครับซึ่งก่อนนั้นนั้นน่ยจะเป็นโอเล่ l e ครับที่จะโดนไล่ออกแต่ว่าตอนเนี้เป็นเอ็ดดี้ฮาวนะครับขึ้นมาเป็นตัวเต็งนะฮะก็ติดตามกันครับถ้าเกิดยังไม่ต่อเนื่องพาบอลมัดรอดไม่ได้ก็ตามนั้นนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับในเรื่องของชิชาริโต้กันหน่อยนะครับตามรายงานจากสกายปอดครับเขาบอกว่า LA Galaxy เนี่ยทีมดังจากลีกอเมริกาเนี่ย มีการเปิดการเจีจาดึงตัวฮาวิเอร์เฮอร์เดสกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกมาจากเซบีย่าแล้วนะครับก่อนเริ่มต้นฤดูการเมเจอร์ a ลีกอย่างเป็นทางการในช่วงปีนี้ฮะก็ปล่อยสลาตันไปนะครับแยกทางกับสลาตันไปแล้วก็เตรียมดึงชิชาลิโตเข้ามาแทนนะครับในเรื่องของเอซิมิลานครับล่าสุดก็มีการประกาศนะครับคว้าตัวซีมงเคียนะฮะเซนเตอร์แบ็กมาประสบการณ์ จากเซบีย่าเป็นที่เรียบร้อยฮะด้วยสัญญาการยืมตัวนะครับจนจบฤดูกาลนั่นเองนะฮะส่วนออปชั่นซื้อขาดนั้นมีหรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับคือเจ้าบ้าไปแล้วเนี่ยนะครับคือ,อาทางเอซิมิลานเนี่ยประสบปัญหาในหลายด้านด้วยครับในเรื่องของแนวรับในเรื่องของตัวผู้เล่นครับก็เลยทําการเสริมมาคือจะซื้อขาดก็ซื้อลําบากนะครับเพราะว่าในเรื่องของหนี้เส้นก็มีพอสมควรเพราะฉะนั้นการยืมน่าจะเป็น จุดที่ลงตัวที่สุดนะครับแล้วก็ในประเด็นต่อไปครับมีการเล่นข่าวในเรื่องของคริสเตียนเอริกเซนนะครับเล่นข่าวมาจากกาเซตาเดลโลสปอร์ตนะครับตอนนี้อย่างที่เราทราบกันครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยมีการเจรจากับสเปอร์แบบต่อเนื่องนะครับในเรื่องของดิวคริสเตียนเอริกเซ่นนะครับแต่ว่าข้อตกลงมันยังไม่ลงตัวสิแลเรื่องของค่าตัวเนี่ยมันยังติดตขัดอยู่นะครับอินเตอร์เองก็ อยากที่จะยื่นให้แหละแต่ว่าในเรื่องของกฎการเงินก็ตามจี้นะครับมีปัญหาในเรื่องของการเงินชัดเจนทําให้ก็ต้องต่อราคาให้ค่าตัวออริกเซนเนี่ยลดลงมาหน่อยนะครับซึ่งดูแล้วจะยอมหรือไม่ยอมเนี่ยนะฮะต้องติดตามมันต่อไปแต่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องยากของทางอินเตอร์มิลานอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการที่จะคว้าเอริกเซนเข้ามาเสริมทัพไปได้ในช่วงมกราคมนะฮะ เรื่องของทางแจ็คกิลลิสนะฮะตอนนี้ตามรายงานของ Express สนะฮะสื่อดังของอังกฤษเนี่ยรายงานก็ออกมานะครับเขาบอกว่าแจ็คกิลลิสเนี่ยกองกลางตัวเก่งของแอสตันวิลล่ามีโอกาสที่จะแยกทางกับวิลล่าครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ถ้าเกิดแอสตันวิลล่าไปไม่รอดใน พิบีิร์อังกฤษในช่วงฤดูกาลนี้ครับหรือว่าตกไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พร้อมที่จะย้ายทันทีนะครับซึ่งในส่วนของฟอร์มส่วนตัวเนี่ยแจ็คก,กิลลิสเนี่ยฟอร์มดีครับจนไปเตะตาแมนยูเตะตาสเปอร์นะครับแล้วก็อีกหลายทีมในพิบีิร์อังกฤษด้วยเนะเพราะฉะนั้นขายได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องมีในส่วนของ แอสต์มิลล่าต้องตกชั้นก่อนนะนะครับมันก็เลยอาจจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆถ้าเกิดแอสต์มิลล่าอยูตอนะอยอ่ต่อไปเนี่ยอยู่ในพิบูลิกอังกฤษต่อไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดจะย้ยายนะครับเพราะว่าในเรื่องของการให้ความสนใจจากหลายๆทีมในอังกฤษเนี่ยมันข่าวมาร้อนแดงมากนะครับสําหรับในเรื่องของทางยูเวนตุสนะฮะมีการยืนยันจากฟาบิโอบาลาติชีนะครับออกมายืนยันครับว่าไม่มีแผนที่จะเสริมทัพนะฮะในช่วงมกราคมอย่างแน่นอนนะครับ รวมทั้งยืนยันว่าจะไม่ปล่อยรูการนี่ออกจากทีมแน่นะครับเพราะว่ารูการนี่เนี่ยมีข่าวนะครับมีข่าวเชื่อมโยงนะในเรื่องของการย้ายไปอาเซนอนนะครับเอเวอตันนะครับอีกหลายทีมในพรมีร์ลีกอังกฤษนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่น่าจะปล่อยกันไปนะครับในประเด็นของบาร์ซ่าครับตอนนี้มีการเล่นข่าวกันมาอย่างหนักเลยฮะที่สเปนนะครับเขาบอกว่าทางมาริโอปอร์เชติโนเนี่ยการเป็นเต็งหนึ่งที่ จะมารับงานบาซ่านะครับมารับงานเป็นผู้จัดการทีมบาซ่าคนต่อไปนะครับแล้วก็าทางบาซ่าก็เหมือนจับตามองหลายๆคนด้วยนะทั้งแม็กซ์อารีกีซาบีเอเดซซึ่งซาบีเนี่ยบอกว่าน่าจะรอจนจบฤดูก,กาลไปก่อนนะครับแล้วก็ปอร์ชนโนนี่แหละที่มีรายชื่อนะครับรอติดตามกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไป ในเรื่องของนอร์ลิสิตี้ครับตอนนี้มีการยืนยันนะครับคว้าตัวนักเตะรายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะชื่อว่ารูคัสอรับนะฮะจากบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับอยู่ฮอฟเฟนไฮม์นะครับแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่นอร์ลิสิตี้จ่ายไปด้วยนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่รู้นะก็อย่างที่ผมบอกแหละค่าธรรมเนียมยังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ออปชั่นต่างๆก็ยังไม่รู้เลยนะครับเขาไม่เปิดเผยนะครับแต่เขาเปิดเผยว่า เส้นสัญญาจนถึงปี2022นะครับวัย29ปีแล้วฮะสำหรับนักเตะรายนี้แล้วก็เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในลีกเยอรมันนะครับนะเล่นในตำแหน่งกองกลางด้วยนะครับก็จะมาช่วยนอริซิตี้ในช่วงครึ่งฤดูกาลที่เหลืออีกหนึ่งข่าวนะครับของทางท็อดดีมัสเปอร์นะครับสเปอ ur, ร์เนี่ยมีความต้องการนะครับที่จะเพิ่มนักเตะในแนวรับเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้เล็งไปที่แม็กซ์ไอรอนแล้วก็นาธาน เฟอร์กูสันนะครับที่จะต้องจบเดียวให้ได้ในช่วงมก,กราคมนี้ฮะซึ่งข่าวออกมาต่อเนื่องแล้วก็ถี่มากครับดูแล้วน่าจะไม่พลาดนะแต่อยู่ที่ว่าทางเดนนิสเลวีเนี่ยจะยอมอนุมัตซิซื้อให้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับสำหรับประเด็นของเอเดสันคาร์บานี่ครับก็ล่าสุดเนี่ยนอกจากแอดมอลิตจะมีข่าวเชื่อมโยงแล้วฮะตอนนี้เป็นทางท็อตแนมอัสเปอร์ที่ให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกัน ประสบปัญหานะครับแน่นอนทางสเปอร์ประสบปัญหาแน่นอน,นครับในเรื่องของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บก็คือกองหน้าหมายเลขหนึ่งของพวกเขาก็คือเฮลิเคนครับมีอาการบาดเจ็บหนักทําให้สเปอร์หรือว่าโชเซ่มินโยเนี่ยกำลังมองหาพวกกองหน้ารายใหม่เข้ามาทดแทนนะครับแบบระยะสั้นอาจจะเป็นการยืมตัวไปก่อนนะครับตอนนี้มีข่าวลหนักก็เป็นคริสตอฟเปียนติกแล้วก็ล่าสุดเป็นเอลสันคาร์วานีที่กําลังวางแผนกันอยู่นะครับว่าจะทําอย่างไรถึงจะดึง กองหน้าตัวเก่ารายนี้ของเบเชเข้ามาเสริมคมให้ได้นะครับเรื่องของไบรตันนะครับไบรตันแล้วก็บูแพมตันครับตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับฮวังฮีชานนะครับนักเตะของเรดบูลซาบวกนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นน่ยทางทาคุมิมินามิโนเนี่ยก็ได้ย้ายมาร่วมทีมเร์บูลแล้วนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับยังไม่ทางการนะนะครับแล้วก็จะมีนักเตะ ที่จะย้ายตามมาครับตามการคาดการณ์ของสื่ออังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นทางควังฮีซานนี่แหละนะครับที่ตอนนี้2ทีมนี้ให้ความสนใจกันอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าเรดบูลเซาบวกตอนนี้ปล่อยตัวเทพๆออกไปหลายคนแล้วนะครับหรือว่าซูเปอร์ตาร์ของทีมนี่ไปหลักๆนี่ก็ปล่อยไป2รายนะก็คือเออร์ริงเบลล์ฮาร์แลนด์แล้วก็มิดามิโน o ด้วยนะครับเพราะงั้นการปล่อยเยอะกว่านี้ แน่นอนครับว่าทีมเนี่ยมันต้องประสบปัญหาแน่นะครับไมะงั้นอาจจะต้องเลื่อนไปเกาะนะครับในเรื่องของทางซาว์แฮมพันต์นะครับซาว์แฮมตันเนี่ยยืนยันชัดเจนครับว่าต้องการเก็บเชียร์ดัมเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปนะครับโดยที่ไม่ต้องการปล่อยให้กับทางลีดูไนเต็ดยืมตัวไปใช้งานในช่วงครึ่งฤดูกาลที่เหลือด้วยนะครับหลังจากที่ซื้อเข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่าผลงานมันไม่เข้าเป้านะครับ ตอนแรกๆเนี่ยเหมือนจะดีนะแต่ว่าดังหลังเนี่ยเริ่มที่จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังยืนยันว่าต้องการใช้ต่อไปนะครับในประเด็นสุดท้ายครับเป็นในเรื่องของทางอาเซนอลที่มีข่าวเชื่อมโยงกับโจโรโบเต็งนะฮะตอนนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่อาเซนอลจะไปคว้าตัวแนวรับรายนี้จากบาเยนร์มิวนิคฮะเพราะว่าล่าสุดมีอีกทีมหนึ่งจากลีกอิตาลีให้ความสนใจด้วยก็คือเอซีมิลานนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ย เอซพึ่งคว้าตัวไซมอนเคลียไปนะแต่คือเขาต้องการเสริมมากขึ้นกว่านี้ครับให้แนวรับมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเล็งไปที่โจโรโบเต็งด้วยเหมือนกับว่าพร้อมที่จะเบียดกับทางอาร์นอลเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้นั่นแหละนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับประเด็นข่าวสารของ วงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ